ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะคะฝากคุณเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันค่ะคลิปนี้วันนี้ค่ะการจะมาชวนเพื่อนๆทำอะไรง่ายๆอยู่ในครัวกันอีกแล้วนะคะนี่เลยค่ะเมนูไก่ผัดน้ำพริกเผาค่ะนี่เลยจ้าพอดีอ่ะการไปเดินตลาดมาเจอพริกหวานค่ะเพื่อนๆแพ็ค1 25บาทมี3สีแดงเขียวเหลืองแบบนี้เลยค่ะหัวไม่ใหญ่มากเท่าๆกำปั้นเด็กอะเนาะเห็นแล้วน่ากินดีเลยก็นึกขึ้นได้อ้อเอามาทำไก่ผัดน้ำพริกเผาดีกว่าเสร็จแล้วนะคะวัตถุดิบนะคะที่การใช้วันนี้นะคะการจะใช้เป็นอกไก่ค่ะเดี๋ยวกันจะมีวิธีนะคะการทำให้อกไก่นุ่มไม่แห้งไม่แข็งอย่างที่ทราบๆอย่างที่รู้ๆกันอยู่นะคะอกไก่อะเขาจะมีความพิเศษของเขาก็คือความแห้งความแข็งแต่มันจะเป็นส่วนที่ถ้าคนรักสุขภาพอ่ะคือจะชอบเพราะว่าตรงส่วนอกอ่ะเขาจะมีไขมันน้อยที่สุดแต่ทีนี้คุณสมบัติพิเศษของเขาก็คือเขาจะมีความแห้งมีความแข็งหลายๆคนอาจจะมองข้ามนี่เลยค่ะเดี๋ยวกันจะมาเพิ่มความชุ่มชื้นนุ่มให้กับตัวอกไก่กันนะคะแบบง่ายๆค่ะปริมาณที่การใช้นะคะครึ่งกิโลกรัมค่ะหั่นชิ้นประมาณนี้ไปเลยค่ะชิ้นจะหนาๆใหญ่ๆหน่อยเนาะประมาณนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะมีนี่ค่ะพริกค่ะพริกหวานนะคะการจะใช้3หัวเลยค่ะนะคะ3สีไม่ใช่3หัว3ลูกอ่ะเสร็จแล้วก็จะหั่นเป็นแบบนี้ค่ะเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ค่ะไว้นะคะมีหอมใหญ่ค่ะหอมใหญ่1หัวนะคะก็หั่นเป็นนี่เลยชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะต้นหอมจ้าน้ำพริกเผาค่ะปัญญาใส่2ช้อนเนาะแล้วก็มีกระเทียมค่ะกระเทียมโขกหยาบๆไว้แบบนี้นะคะไปค่ะทำกันง่ายๆค่ะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยค่ะลงมือทำกันเลยค่ะเราจะมาเพิ่มความนุ่มเพิ่มความนิ่มให้กับอกไก่กันก่อนเลยจ้าหาอ่างผสมมาค่ะได้พร้อมอย่างนี้แล้วใส่เลยค่ะอกไก่นะคะเกลือค่ะเกลือกดลงไปนิดเดียวนะคะไม่ต้องเยอะจ้าน้ำมันพืชจ้านี่น้ำมันพืช2ช้อนอ่ะเนี่ยค่ะน้ำมันพืชเขาจะไปให้ความชุ่มชื้นกับไก่เนาะเสร็จแล้วขยำค่ะคลุกเคล้าค่ะเกลือไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวเขาจะเค็มเกินใส่ประมาณครึ่งช้อนชาพอเนาะคลุกเคล้าคลุกๆนะคะได้ลักษณะค่ะประมาณนี้นะคะนี่ตั้งทิ้งไว้สัก5นาทีนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยจ้ามาค่ะเราจะมาทำขั้นตอนต่อไปกันนะคะโดยนะคะตอนนี้นะคะในกระทะของการนะคะมีน้ำมันเรียบร้อยแล้วค่ะติดแก๊สเลยจ้านี่ไก่ของการนะคะก็หมักครบเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณ5นาทีค่ะเดี๋ยวกันจะเอาไก่ตัวนี้ค่ะที่ทำการหมักไว้นะคะลงมาทอดก่อนค่ะน้ำมันร้อนนะคะให้เพื่อนนะคะนำอกไก่อะค่ะนำเนื้อไก่นะคะลงไปทอดก่อนเลยค่ะไม่ต้องคลุกแป้งนะคะเพื่อนไม่ต้องใช้แป้งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไก่ตัวที่ทอดเนี่ยค่ะไปผัดกับน้ำพริกเผานะคะทอดให้มีความกรอบข้างนอกเนาะข้างนอกเหลืองๆข้างในมีความนุ่มๆค่ะทอดแล้วสักพักนะคะก็จะมีความแบบเหลืองๆแบบนี้นะคะให้เพื่อนคอยคนไปเรื่อยๆค่ะทอดเอาสีสันนะคะให้สีสันเหลืองๆจะได้ชวนกินเนี่ยค่ะไก่ก็จะมีความนุ่มอยู่ข้างในเลยนะคะต้องคนค่ะคนเพื่อให้สีของเขาสม่ำเสมอนะคะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะให้เหลืองประมาณนี้ค่ะนี่การจะให้เหลืองประมาณนี้นะคะพอละค่ะการจะตักขึ้นเลยค่ะค่ะเดี๋ยวการพักไก่ให้เสด็จน้ำมันนะคะเดี๋ยวเรามาทำการผัดกันค่ะเราจะมาทำการผัดนะคะโดยที่การจะใช้กระทะใบเดิมเนาะตอนนี้การเทน้ำมันออกแล้วนะคะการจะใส่น้ำมันเพิ่มเข้าไปนะคะเล็กน้อยพอค่ะไม่ต้องเยอะเนาะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆนะคะเอากระเทียมค่ะผัดกระเทียมให้หอมเลยนะคะนี่แหละค่ะพวกกระทะแบบนี้หอมดีทีเดียวเลยค่ะการชอบเป็นส่วนตัวเจียวกระเทียมให้เหลืองหอมเลยนะคะเสร็จแล้วให้เพื่อนใส่ค่ะน้ำพริกเผาค่ะมีไงการบอกว่าน้ำมันไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าในน้ำพริกเผาเขามีน้ำมันอยู่แล้วผัดเลยค่ะผัดกระเทียมกับน้ำพริกเผานะคะให้หอมเลยค่ะใช้ไฟกลางๆนะคะในการผัดค่ะหอม
้ที่ได้ใจแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเอาตัวหอมใหญ่ค่ะพริกหวานนะคะทั้ง3สีเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเติมน้ำนะคะเพื่อนมีน้ำซุปใส่น้ำซุปได้นะคะจะเพียงน้อยพอค่ะค่ะให้ผักสุกเลยนะคะเราจะใส่น้ำปลาค่ะการจะปรุงรสชาติไม่เยอะนะคะเพราะว่าในตัวน้ำพริกเผาอะค่ะเขามีรสชาติอยู่แล้วเนาะนี่ก็เติมน้ำปลาเข้าไปนะคะให้เพื่อนกินรสก็ได้ดั่งใจเราเลยเนาะตัดรสด้วยน้ำตาลทรายนะคะนิดหน่อยค่ะชิมรสชาติได้ที่นะคะตอนนี้นะคะผักของการก็เริ่มนิ่มแล้วนะคะให้เพื่อนนะคะใส่ไก่ที่ทอดลงไปเลยค่ะคลุกเคล้าค่ะนี่นะคะคลุกเคล้าได้ที่แล้วค่ะต้นหอมค่ะโรยตกแต่งเลยนะคะคั่ว 2-3 ทีค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะบอกเลยน่ากินมากหอมมากเสร็จแล้วค่ะไก่ผัดน้ำพริกเผานะคะของการค่ะทำง่ายมากๆเลยค่ะตักเสิร์ฟพร้อมกันเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าไก่ผัดน้ำพริกเผานะคะนี่เลยค่ะบอกเลยค่ะหอมทั่วซอยมากๆเลยค่ะนี่ประมาณนี้นะคะผัดกันง่ายๆเลยค่ะรสชาติปรับให้ได้ตามชอบเลยนะคะก็จะได้จานใหญ่ๆแบบนี้เลยจ้าการอ่ะชอบกินพริกหวานเดี๋ยวการจะกินพริกหวานนี่เลยทำกันง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อไปคลิปหน้าจะมีอะไรง่ายๆอยู่กับบ้านนะคะมาฝากกันอีกค่ะรอติดตามชมกันค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ